พชรจ้าตอบแล้วหลังถูกโยงชื่อปมเว็บพนันก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหอบหิ้วพยานหลักฐานไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ชี้เป้าดาราดังและไฮโซที่มีชื่อจำนวน3คนเป็นเจ้าของเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาทโดยมีคำใบ้ว่าหนึ่งในนั้นคือดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีทำให้มีคนดังหลายคนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องและหนึ่งในนั้นก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียรที่ขณะนี้เจ้าตัวกำลังไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษก่อนจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าในข่าวเขาไม่ได้หมายถึงเฮียใช่ไหมเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะซึ่งดีเจเพชรจ้าก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบชัดๆว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้าก่อนที่ชาวเน็ตคนดังกล่าวจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบอีกว่าแต่ข่าวดังมากเลยค่ะเห็นคนโยงมาเต็มเลยค่ะเลยใจคอไม่ดีติดตามมานานมากค่ะลูกชายน่ารักมากๆค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะรวมถึงยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายและต่างบอกว่าผมคนหนึ่งเชื่อว่าไม่ใช่แน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ